ออกงานอีกทีลูกโตเป็นหนุ่มเลยค่ะใช่ค่ะหายกันไปนานใช่ค่ะก็นี่ตอนนี้แพนเตอร์อายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้10ขวบแล้วค่ะโตเป็นหนุ่มแล้วใช่เป็นฉายแววความหล่อเยอะเลยนะใช่ค่ะอีกนิดนึงเดินกับแม่แล้วก็เหมือนเพื่อนกันใช่มั้ยแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือลูกพร้อมทำงานแล้วเอาจริงๆเคยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างช่วงเป็นวัยรุ่นกับช่วงเด็กมากกว่าค่ะก็จริงๆอยากให้เขาแบบว่า enjoy activity ในความเป็นเด็กของเขาแล้วก็จะได้แบบว่าทำอะไรที่อยากทำได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแพนเตอร์อยากทำอะไรบ้างเนี่ยแพนเตอร์อยากทำอะไรบ้างอะไรที่ชอบทำเยอะๆชอบกินอะไรชอบกินข้าวค่ะชอบกินเมื่อกี้ทำอะไรว่ายน้ำว่ายน้ำเล่นบาสว่ายน้ำเล่นบาสชุนบาสแล้วทำอาหารด้วยทำอาหารด้วยน้องเพลงดนตรีเต้นเคป๊อปตีกองแล้วก็เต้นครับมีอะไรที่ไม่ทำมีอะไรที่ไม่ทำบ้างตอนนี้อยากให้มีรายการแบบว่ากินด้วยเพราะเขาบอกว่าแบบเขาเก่งด้านการกินมากอยากแข่งกินวิบากที่ไหนมีแข่งกินวิบากเชิญแพนเตอร์ได้คือแพนเตอร์สู้ตายเหรอไม่ทำพูดชื่อยี่ห้อแพนเตอร์คือสู้ตายเรื่องกินชอบมากคุณพี่แบบว่าคือทานข้าวเย็นเสร็จยังไม่ทันจะแบบว่าครึ่งชั่วโมงคือจะต้องขอกินอะไรต่อเป็นขนมเป็นแบบว่าเป็นนมเป็นผลไม้เป็นอะไรเงี้ยจะต้องมีของว่างต่อทานทุก3ชั่วโมงแต่ดูเด็กกำลังโตจริงๆใช่ๆเขาน่าจะตัวใหญ่มากค่ะเพราะว่าเขานอนเยอะเขาทานเยอะออกกำลังกายเยอะแต่ดูการแสดงออกมากพี่ออยเป็นอย่างนี้แต่เด็กหรือว่าพอโตขึ้นแล้วน้องเขาเคยว่าเขาโตมากับการที่แบบว่าเราได้ออกสื่อได้แบบว่าถ่ายละครเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วเวลาเขาทำอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเขินอย่างเขินไหมครับลูกเวลามาเจอคนเยอะๆก็ไม่ค่อยนะคะยอมมั่นใจเนาะครับมั่นใจสู้กล้องได้สู้กล้องเลยครับทำท่าหล่อสิสู้กล้องครับกิจกรรมที่ทำมาชอบอันไหนที่สุดตอนนี้ตีกองค่ะตีกองกับกินครับไม่กินอยากเป็นนักร้องหรอหรือแบบอยากเป็นนักดนตรีจริงๆก็ได้ครับอยากเป็นนักตีกองค่ะมองด้านนู้นครับร้องเพลงได้ไหมครับร้องเพลงได้ไหมก็ร้องเพลงได้อยู่นะคะโชว์ร้องได้ไหมสักเพลงได้ไหมไม่เป็นไรครับนี่เพนเตอร์ไอ้ที่พอไอ้ร้องรับไงอันที่เราแร็ปร้องกันบนรถอ่ะที่เราแร็ปกันอ่ะที่เราถ่ายคลิปอ่ะอุ้ยน่ะเร็วโอกาสมาแล้วปกติอยู่ในรถร้องตลอดเลยอันไหนเดี๋ยวเพลงไม่ออกเดี๋ยวก่อนนะที่แบบว่าโอ้ยเอาที่เราท่องร้องแร็ปอ่ะมาพร้อมแล้วเพราะไม่มีเพลงแร็ปอย่างน้อย20เพลงอีกเลยเอาเพลงบูนออกมาที่ตอนเนี้ยที่เราตีกองอยู่อ่ะเอาท่อนฮุกเลยได้เปล่าเราไม่เคยเป็นเพลงนั้นเอาเร็วพี่เขาอยากฟังแล้วเอาดังๆ For too long and you make me feel like I've been locked in heaven For too long มีจังหวะในหัวใจอยู่นะก็พร้อมนะใช่ใช่จริงก็เขาแบบว่าร้องเพลงเรียนร้องเพลงมาเรียนเต้นค่ะแล้วก็แบบว่าเคยเล่นละครมาด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคใช่แต่เขาก็ยังเอนจอยแบบว่าการเป็นเด็กของเขาอยู่ใช่ถ้าน้องอยากเข้าวงการผักบันไหมไงก็ทำไมอ่ะเวลามีงานเข้ามาจะถามเขาก่อนค่ะว่าเขาอยากทำหรือเปล่าเพราะว่าเพย์เชื่อว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แบบว่าการที่แบบว่าดันอย่างเดียวโดยที่ลูกเขาแบบว่าเอาจริงเขาไม่อยากเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือเขาอยู่บ้านเขาชอบความสงบเขาชอบแบบว่าเดินไปหยิบหนังสือมานั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าให้เขาต้องไปทำอะไรเยอะๆอาจจะไม่ได้อินมากชอบอะไรอย่างนี้พี่ปอชอบไหมชอบเล่นละครไหมชอบเล่นละครไหมผมว่ามันก็สนุกนะครับสนุกแล้วก็เหนื่อยในเวลาเดียวกันแล้วชอบไหมชอบแล้วอยากทำไหมก็ผมว่าก็สนุกอยู่นะครับโอเคครับอยากทำอยากถ่ายละครไหมครับก็เอาบอกไปเลยจะได้มีงานตัดกลางระหว่างตรงนั้นนะครับคือโอเคก็ได้นะครับโอเคครับคนนี้เขาตีบทแตกอยู่ค่ะแบบว่ามีร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำตาสั่งได้เขาแสดงละครที่บ้านกับเราบ้างไหมบางทีก็กลัวอยู่เอาจริงๆบางทีเราก็แบบว่าเห็นเขาเล่นละครมาดีมากเวลาแบบว่ามีดุมีอะไรยังไงกันก็แบบว่าเฮ้ยเล่นละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เรารู้จักแบบว่าลักษณะเขาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอดูออก
บางอย่างบอกไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นแม่ดูออกนะไม่ต้อง acting นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็หมายว่าแบบกลับไปบินด้วยแบบมีเวลาดูแลน้องๆยังไงหรือช่วงที่เราไปบินน้องๆอยู่เนี่ยก็ทีมเดิมเลยค่ะพี่เลี้ยงมีคุณแม่พลอยแล้วก็มีแบบว่าครอบครัวที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาตลอดก็เลยเหมือนตั้งแต่ทีมตั้งแต่ลูกเกิดอะค่ะก็เลยเป็นแบบว่าอะไรที่เราไว้ใจแล้วก็เราก็ทำแบบเดิมๆคือไปโรงเรียนดูแลทานข้าวมีไปเรียนพิเศษอะไรยังไงแล้วก็แบบว่าเจอแบบว่าเจอนะเจอญาติอะไรอย่างเงี้ยทำแอคทิวิตี้เยอะๆก็เต็มไปหมดแล้วค่ะชีวิตจันทร์ถึงอาทิตย์คือแน่นเวลาแม่เวลาแม่ไม่อยู่เหงาไหมเวลาแม่ไปทำงานก็เหงานิดนึงครับแล้วสนไหมเวลาแม่ไม่อยู่สนไหมเป็นเด็กดีไหมอันนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับคือที่บ้านมีกล้องวงจรปิดแม่อยู่ลอนดอนเปิดกล้องวงจรปิดดูลูกไม่เอาไม่เอาไหนเราคุยกันแล้วไงว่าเล่นเกมห้ามเกิน1ชั่วโมงใช่ไหมปิดเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางแบบว่าห่างลูกเลยเราจะเปิดกล้องวงจรปิดมาแล้วก็ส่งกระแสเสียงมาไอ้ลูกก็จะแบบเอาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตามห้องต่างๆเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะแบบว่าสามารถมอนิเตอร์ได้มันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นด้วยสบายใจด้วยค่ะพูดถึงใจมันจะทำให้หัวใจไหวรีวิวเวลาแม่ส่งเสียงมาแม่เสียงแบบไหนคือสมมติว่าเรากำลังนั่งอ่านหนังสือเงียบๆใช่ไหมเสียงมันมาโอ้ตกใจกึ่งสื่อลอยเลยครับแม่เป็นยังไงเวลาแม่เรียกมันเสียงเหมือนอะไรมันเสียงแบบแม่เนอะไอ้ว่าเสียงมันจะติดขันนิดนึงอ่ะเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าบางทีเราก็จะบอกว่าปกติจะไม่ค่อยว่าแพนเตอร์จะเป็นไอ้ตัวเล็กมากกว่าที่เขาจะแสบเขาก็จะแบบว่าคุมาไม่อมคุมากินข้าวเดี๋ยวนี้นี่มามีจับเวลาดู20นาทีแล้วนะยังไม่ถึงครึ่งจานเลยนะแบบนี้เลยมั้ยแบบนี้เลยมั้ยเป๊ะเลยครับอะไรนี้แพนเตอร์ดูแลน้องได้มั้ยครับเวลาคุณแม่ไม่อยู่อ๋อทนไม่ไหวแล้วครับทำไมอ่ะน้องโซนน้องดื้อเพราะว่าชอบแกล้งครับใครแกล้งใครครับผมมาแกล้งแพนเตอร์อ๋อตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามกันอีกแล้วก็ตรงกันข้ามกันอีกคือมันเอาคืนกันไปเรื่อยๆครับอ๋อเล่นการมีใครยอมใครไม่ใครยอมใครครับชีวิตนี้เรายอมใครไม่ได้เราแค่ตัวเองในตัวเล็กจริงๆแสบกว่าแพนเตอร์เขาจะเป็นสายนิ่งๆแต่ว่าถ้าเผื่อว่าน้องมาแกล้งหนักๆหน่อยบางทีก็ต้องบอกว่าต้องสะกิดเขาเอาคืนเลยเอาคืนเลยคือบางทีแบบเขาจะนิ่งจนแบบว่าเขาหงุดหงิดเองอ่ะก็เลยต้องบอกว่าแพนเตอร์ต้องแวกใส่บางทีนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะน้องก็จะแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็แบบว่าทำไปเรื่อยๆและนี่เขาก็เป็นคนแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเล็กจะแบบว่าแสบมากเขาได้ใครมากกว่ากันพอโตมาเอาจริงๆแพนเตอร์จะเหมือนพลอยแต่ภูมาเนี่ยเขาจะแบบว่ามีความเหมือนพ่อเขาอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าเหมือนอุ้ยไม่ได้ห้ามพูดถึงเดี๋ยวนางแบบว่าทักมาใช่ๆแต่ว่าพูดถึงไม่ได้เดี๋ยวทักมาเลยใช่เอาแต่จริงๆภูมาเขานิสัยเหมือนทั้งพ่อเขาค่ะเขาจะแบบเป็นคนชาร์มมิ่งหน่อยใช่แต่นี่เขาจะเป็นคนแบบว่านิ่งธรรมดาไม่มีชาร์มแต่คนนี้เป็นนักดนตรีเหมือนคุณพ่อได้ไหมได้เออเขาได้พ่อเขามาเรื่องแบบว่าหูดีจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อสอนร้องเพลงสอนเรื่องดนตรีไหมครับก็ผมสอนตัวเองได้นะครับคนนี้เขาเต้นดนตรีดีค่ะใช่แต่ล่าสุดเล่นเต้นเนาะใช่เขาเต้นเก่งกลางสยามเต้นเก่งเต้นกลางสยามใช่ไหมเต้นเพลงอะไรนะวันนั้นอ่ะสิงเกาหลีอ่ะได้หลายเพลงเรื่องมันเป็น3เพลงรวมกันนะครับมันจะจุ๊บๆๆตัดมาแต่ละส่วนเสร็จแล้วแบบรวมกันครับน่ารักจริงหลังจากน้องโตกว่านี้มีแพลนให้น้องไปเรียนเมืองนอกอะไรบ้างตอนแรกเราวางแผนกันเอาไว้จะให้ไปเรียนเดนมาร์กค่ะเพราะว่าเขามีสัญชาติอยู่ใช่แต่ว่าคืออันนี้ดีใจหรือตกใจหรืออะไรตอนนี้ต้องดูว่าแบบว่าความสามารถทางภาษาเดนมาร์กคือจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าทางสถานทูตอ่ะพอคุยมาเขาบอกว่าถ้าจะไปต้องไปตอนช่วงม.ต้นถ้าเผื่อไปตอนม.ปลายไม่ใช่ว่าเขาจะตามเพื่อนเรียนไม่ทันนะแต่ว่าเขาจะหาเพื่อนไม่ได้ประมาณนี้ก็เลยต้องแบบว่ามานั่งดูอยากไปไหมครับไปไหมอยากไปไหมผมว่ามันก็น่าจะเย็นสบายนะคะอยากไปไหมไปแล้วแบบไปอยู่แม่ไม่ได้ไปด้วยนะต้องไปอยู่เองนะดูแลตัวเองนะครับลูกไปไหมผมว่าก็ต้องลองดูก่อนนะครับใช่แต่ว่าเขาโอเคค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่ารักความก้าวหน้าคนนี้เขาแบบถ้าเผื่อเราบอกเขาว่าแพนเตอร์ไปที่นู่นโอกาสชีวิตดีนะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่า
คอนซีเดอร์เขาจะไปนั่งคิดดูว่าเออเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วพอบอกให้เขาแบบอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนภาษาเดนมาร์กกันเขาจะอ่ะโอเคถือว่าเป็นการเตรียมตัวอะไรเงี้ยอันนี้จะไปคู่เลยหรือว่าเอาแค่ไปคนเดียวลองก่อนก็จริงๆอยากให้ไปคู่แต่ว่าไอ้ตัวเล็กก็ไม่ยอมค่ะตัวเล็กติดพี่เลี้ยงไม่ได้ติดแม่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอเป็นเรื่องมองกล้องที่หน่อยหนึ่งสองสามก็หล่อมากอ่ะลูกหล่อมากสามรอบถึงสองเป็นงานด้วยใช่รู้งานขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณ